ดาในโลกสวยหรูทุกฝันมีอยู่ก็เปลี่ยนให้เป็นจริงด้วยกันสอนศิลป์หุ่นมือแก้วกระดาษสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับหุ่นตัวนี้ครับนี่มาจากอะไรแก้วกระดาษแก้วกระดาษตัดครึ่งครับป๊าบออกมาอย่างนี้จะมาทำเป็นคาแรคเตอร์หุ่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างว่าตัวนี้เนี่ยจะกลายเป็นพระเอกหรือผู้ร้ายแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆทำเสร็จปุ๊บออกแบบคาแรคเตอร์ตัวละครได้เองเลยนี่รอติดตามดีกว่าสอนศิลป์วันนี้หุ่นน่ารักจากแก้วกระดาษแบบนี้จะทำง่ายถ้าแค่ไหนรอติดตามครับไอเดียสอนศิลป์อันนี้คือแก้วกระดาษแบบที่ยังไม่ถูกตัดแต่งอะไรเลยนะครับน้องๆบางคนอาจจะลองฝึกจากแก้วกระดาษแบบอันเล็กๆก็ได้เริ่มจากการตัวจะลากเส้นให้ดูเราก็ให้อยู่ที่เป็นจุดฝั่งตรงข้ามลากเส้นฝั่งตรงข้ามก็คือจะได้เป็นการแบ่งครึ่งพอดีนะครับแนวนี้คือแนวที่เดี๋ยวเราจะตัดเสร็จประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ฝั่งหนึ่งเราจะตัดช่วงนี้ออกและด้านนี้ก็จะตัดปากแก้วออกหน่อยตัดตามเส้นทั้งหมดที่พี่โตลากลงไปนะครับมาดูกันที่พี่โตตัดไว้แล้วนะครับออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ชิ้นนี้ที่ถูกตัดออกมาก่อนทำการพับขึ้นมาอย่างนี้พับขึ้นมาเห็นอะไรไหมเอ่ยโค้งด้านนี้เราจะไว้ข้างในอย่างนี้ใช่ไหมครับมันเป็นเหมือนปากอะตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาแปะเป็นผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามาระบายสีกันก่อนนะครับเป็นสีแดงก้นแก้วมันคืออะไรรู้ไหมมันคือปากตัวละครของเรานะครับหลังจากนั้นเว้นระยะนิดนึงตรงนี้ที่จะขีดเส้นเป็นตัวกำหนดจุดในการระบายสีสีไข่ไก่นะครับสีไข่ไก่นี้นะครับแดง1เหลือง1แล้วสีขาวใส่ไป3ส่วนนะครับแล้วก็ปากที่ให้เลยลงมาข้างล่างที่ขีดเส้นไว้ตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าปากเสร็จแล้วมันมีอะไรมันยังมีคางอยู่ใช่ไหมถ้าเป็นปากแล้วเป็นชุดข้างล่างเลยมันจะแบบแปลกๆเราต้องทำส่วนที่เป็นคางตรงนี้ด้วยต่อไปเสื้อสีฟ้าละกันครับน้ำเงิน1ส่วนขาว1ส่วนแต่นี่พี่ตัวยังไม่ได้จับประกบปิดด้านในรอให้แห้งมาดูอันที่แห้งแล้วหน่อยดีกว่านะครับเพราะอันนี้ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนะไม่งั้นถ้าไปจับก็จะเลอะเทอะอันที่แห้งแล้วนะครับออกมาเป็นแบบนี้เราก็มาเติมหน้าเติมตากันหน่อยนะครับจุดดำๆกลมๆเป็นตาขอสีส้มเส้นโค้งตรงนี้เป็นจมูกนะครับแก้มสักหน่อยชมพูชมพูตัดเส้นคอเสื้อกระดุมกลมๆ3เม็ดประมาณนี้แล้วก็สีดำนะครับหรือน้ำตาลน้ำตาลก็ได้แล้วแต่นะครับเอามาแปะประกบให้เป็นผมตรงนี้นะครับทาก้าวแนวผมเป็นเส้นตรงคือเป็นขีดๆอย่างนี้ก็ได้อันนี้เดี๋ยวรอกาวที่หัวแห้งนิดนึงนะครับพักไว้ก่อนเราจะตัดกระดาษสีเดียวกับที่เราระบายสีฟ้า2อันแล้วก็
สีหาที่มันเป็นคล้ายๆกับทำเป็นมืออ่ะจะเป็นสีส้มแบบเดียวกับหน้าเลยก็ได้หรือว่าจะสีอ่อนกว่าหน่อยก็ได้ให้มันคล้ายๆกันนะครับตกแต่งเพิ่มเติมอาจจะขีดลายของนิ้วหรือแล้วแต่น้องๆอยากจะใส่ชุดแบบไหนอะไรยังไงก็ได้เลยแล้วก็รอให้กาวแห้งเสร็จเรียบร้อยพี่โจมีอันที่แห้งแล้วแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวอาจจะต้องกดๆให้มันเนียนติดมากกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับเสร็จออกมาเป็นแบบนี้ครับผมนี่เดี๋ยวลองมาซ้อมพูดกันนิดนึงดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหรือถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะไม่ใช้มือนี้ช่วยจับก็ต้องจับออกมาปลายๆหน่อยแล้วก็ค่อยๆกดทีละนิดขยับขยับขยับพูดอาจจะทำตัวคาแรคเตอร์อื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาอีกตัวหนึ่งสีม่วงแล้วก็มาคุยกันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นรายการข่าวแล้วกันครับวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจมั้ยครับข่าวพยากรณ์อากาศดีกว่านะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเฮ้อันนี้มันเป็นช่วงเวลาของรายการสอนศิลป์นะแต่สุขภาพก็สำคัญนะครับเฮ้ยยังไงดีนะครับงั้นสอนศิลปะไปพร้อมกับดูแลเรื่องสุขภาพไปพร้อมกันได้ไหมครับได้ครับเห็นไหมแค่มี2ตัวนี้พี่ตัวก็เริ่มสนุกแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันมีมากกว่านี้แหละน้องๆอยากจะออกแบบเป็นตัวอะไรยังไงก็ได้เลยนะครับเติมผมเข้าไปให้เป็นผมยาวผมสั้นถ้าเกิดน้องผู้หญิงอยากได้เป็นผมถักเปียลงมาแบบนี้ก็ได้นะครับทำเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บไว้เฉยๆมันไม่เอาผสมมาให้ดูกันหน่อยนะครับสอนศิลป์อินบ็อกซ์รอน้องๆอยู่ครับสอนศิลป์อินบ็อกซ์สอนศิลป์อินบ็อกซ์ครับวันนี้เป็นข้อความนะครับเป็นคลิปจากน้องอะไรไปดูกันเลยกาชาปองที่น้องไอออนชอบดูของพี่โจนะครับวันนี้เราทำสำเร็จแล้วแต่ว่าคุณแม่ต้องช่วยน้องด้วยเพราะว่าน้องยังทำไม่เสร็จเราใช้เป็นสปีกเกอร์สำเร็จแปะแล้วก็ข้างในจะเป็นมีรูปปิงปองด้วยตอนนี้น้องกำลังหยอดเหรียญเพื่อเป็นกระปุกออมสินทำไปวันนี้ตัวถ่วงข้างในจะใช้จากดินน้ำมันนะครับใช่ไหมครับลูกใช่น้องไอออน2ขวบ8เดือนนะครับมีความรักศิลปะมากเลยโอเคเป็นกระปองที่หยอดเหรียญได้เรื่อยเป็นกระปุกออมสินด้วยนะครับผมแล้วก็ใช้เป็นสติกเกอร์สำเร็จรูปแต่ว่าเอามาแปะให้เป็นลวดลายต่างๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสติกเกอร์สำเร็จรูปก็ตามถ้าเรามาแปะจัดวางซ้อนกันเป็นเรื่องเป็นราวหรือมีลวดลายแพทเทิร์นที่สวยงามแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวัสดุอุปกรณ์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับขอบคุณมากเลยสำหรับคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ www.facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th เวลาลงเรียบร้อยนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์กับพี่โจนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ